ไม่เป็นไรไม่ตายหรอมั้งลงมาครับตึ๊บโอ้โหดูดิคุณผู้ชมเหมืองแบบอย่างกว้างฮะกว้างแบบกว้างมากอ่ะเอาล่ะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเริ่มเกม Minecraft นั่นเองนะครับและตอนนี้ผม Minecraft Challenge นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเพิ่งกดสร้างโลกมาเลยนะครับแต่ว่าฮะดูข้างหน้าผมดิครับโอ้โหเจอทั้งหมู่บ้านแล้วก็เนเธอร์ลูนเลยนะครับอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในโลกที่แบบว่าเต็มไปด้วยเนเธอร์ไลท์เลยนะครับดูดิเห็นปะมองไปรอบๆฮะสีดำหมดเลยครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาจบเกมโดยที่แบบว่าทั้งโลกเนี่ยเป็นเนเธอร์ไลท์นะครับแต่ว่าคนสร้างเนี่ยเขายังใจดีนะครับผมบอกว่าเหลือพวกไม้อะไรนิดหน่อยไว้ให้เรานะครับไม่งั้นแบบคงจะเล่นต่อไม่ได้เลยนะครับเอาไปว่าอย่างแรกผมขอเช็คของในกล่องแป๊บนึงนะครับผมพอผมแอบใส่ Data Pack อีกอันนึงเข้ามานะครับแบบว่าของในกล่องมันจะแบบ OP นิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอของในกล่องเลยครับเอ้ยหมู่บ้านใหญ่ขนาดนี้มันจะต้องมีมั่งดีเอาล่ะเจอกล่องแล้วครับจังหวะนี้โหมีทั้งบล็อกทองเลยนะครับแล้วก็เหล็กรองเท้าเพชรด้วยนะครับผมยอดครับสุดยอดคือผมคิดว่าแบบถ้าเราไม่เพิ่ม Data Pack นี้เนี่ยมันอาจจะแบบเล่นยากเกินไปนะครับแล้วแบบมันจะจบช้าไปหน่อยนะครับผมก็เลยเพิ่มตัวช่วยมานิดนึงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจอแค่กล่องเดียวนะครับมีกล่องหรือเปล่าครับเฮ้ออ่านี่ไงไหนดูดิโอ้โหยอดครับสุดยอดเก็บมาก่อนเลยนะครับกล่องที่3นะครับโอ้โหแอปเปิ้ลทองเอนชานครับน่าจะหมดแล้วมั้งสำหรับหมู่บ้านนี้นะครับผมมาตอนนี้เรามี2ชุดกรอบแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่างแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราตัดไม้ก่อนดีกว่านะเพราะว่าของในกล่องมันไม่มีไม้ให้มานะครับเอาประมาณนี้ละกันนะผมมาอย่างแรกก็กล่องคราฟก่อนเลยนะครับแล้วก็ทำเป็นอะไรดีวะมีเพชรอยู่3หมอทำเป็นที่ขุดเพชรก่อนละกันนะครับชืบจัดไปอ่ะทีนี้กล่องมันยังขาดหายไปงั้นเอาอันนี้มาคราฟก่อนนะครับปึ๊บขาดกางเกงแล้วก็หมวกนะครับผมปึ๊บใส่ไปก่อนนะครับอุปกรณ์ก็ไม่พอนะเราต้องทำเป็นของเหล็กไปก่อนอ่ะเป็นขวานกับที่ขุดดินละกันฮะทีนี้อย่างแรกเลยผมจะขอปล้นเตียงก่อนนะครับเผื่อไว้นอนไม่ก็แบบไประเบิดอะไรเงี้ยนะครับผมเออว่าไหนดูดิลุงมีอะไรให้แลกเปล่ามีแลกเป็นแมปนะครับซึ่งไม่จำเป็นนะครับผมเอาไปว่าจังหวะนี้เนี่ยปล้นอาหารแป๊บนึงนะครับขนมปังนี่คือแบบเดอะเบสแล้วคุณผู้ชมเออว่าจริงๆเรามีเหล็กฟรีด้วยด้วยหว่าคุณผู้ชมจังหวะนี้ขอเหล็กฟรีซะหน่อยละกันนะครับอย่างแรกก็ต่อขึ้นมาแบบนี้ผม3บล็อกก็ตบไปเลยครับก็มาดิเพื่อนขอเหล็กฟรีหน่อยนะโอเคครับผมมาได้เหล็กฟรีมานะครับจังหวะนี้ตอนนี้เนี่ยขอจากหมู่บ้านน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวผมสำรวจโลกนี้แป๊บนึงนะครับผมอย่างแรกก็ไปดูตรงอ่าวพอทอลูนก่อนนะครับไหนดูซิมันจะมีของอะไรให้เราหรือเปล่าปึ๊บตรงนี้ผมไม่เห็นกล่องเลยว่ะนี่ไงเจอแล้วปึ๊บมีไฟแช็กนะครับแล้วก็หมวกทองนิดหน่อยแต่ไม่เอาดีกว่านะครับผมไม่มีบล็อกทองเลยเหรอ ตรงนี้ไม่มีบล็อกทองแล้วโหใจร้ายมากนะฮะเดี๋ยวเราออกเดินทางต่อดีกว่าครับผมโหแต่แบบทั้งโลกเนี่ยกลายเป็นเนเธอร์ไลท์จริงๆเลยนะครับแบบมืดสนิทไปหมดเลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเหมืองอย่างนั้นเหรอขอลงแวะเหมืองแป๊บนึงนะครับโหมันดูใหญ่มากเลยคุณผู้ชมใหญ่แบบปกติอะเฮ้ยเจอสไปเดอร์ด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันเหมืองล้างเหรอเฮ้ยแวะแป๊บนึงฟืบลงมาครับเอาว่ะจังหวะนี้เดี๋ยวผมทำเป็นดาบเหล็กก่อนแล้วกันนะครับผมว่าใยนี้แบบน่าจะใช้ประโยชน์ได้แบบทำธนูอะไรเงี้ยสวัสดีเกลตันก็มาเลยครับก็มาเลยครับสับไปครับผมจังหวะนี้ตัวนึงเหรอตายซะนะครับผมเออว่ะตัดไม้ฟีกนิดนึงนะครับเผื่อไม้หมดทีนี้นะถ้าเป็นเหมืองร้างเนี่ยอาจจะมีของให้เรานะครับแบบของในกล่องอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหแมงมุมใจเย็นเพื่อนใจเย็นอย่าพึ่งเจอแบบดับเบิ้ลเลยนะครับโอ้ยติดพีจนได้นี่ไงเจอสปอนเนอร์แล้วจังหวะนี้ทุบทิ้งเลยครับฟืบไม่เอาครับผมนี่ไงเจอแล้วไหนดูดิมีของอะไรเปล่าผมขึ้นไปไงดีครับกระโดดเปิดนี้ก็ได้มั้งฟืบแล้วบอกว่าเออได้ละมีเหล็กนิดนึงนะครับผมนึกว่าจะเจอเพชรหน่อยนะเฮ้ยมีก่อนตรงนั้นอีกผมจะไปไงดีวะเนี่ยขุดตรงนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหลำบากเหลือเกินจริงๆมันก็ขุดได้แหละครับแต่แค่มันช้านิดนึงนะครับผมโอเคมาไหนดูดิมีของดีเปล่ามีทองนิดนึงนะครับโอ้โหดีใจจุงหรือเหมือนมันน่าจะมีแค่นี้วะเนี่ยคุณผู้ชมอู้อันนี้เป็นห้องดินนะครับรู้สึกแปลกมากเลยแบบทุกอย่างเป็นเนเธอร์ไลท์เนี่ยโอ้โหเจอสปอนเนอร์อีกแล้วครับจังหวะนี้รีบทุบก่อนมันจะเกิดนะครับเรียบร้อยอู้แต่มันกว้างเหมือนกันนะตรงนี้สปอนเนอร์อีกแล้วโอ้โหสปอนเนอร์เยอะจังเลยปึ๊บโอ้โหนี่มันลงมาชั้นเบล็อกเลยด้วยคุณผู้ชมมีอะไรปะเนี่ยชั้นเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมว่าเราขึ้นไปดีกว่าเนาะโอ้โหเดี๋ยวนะห้องนี้มันอะไรวะเนี่ยห้องรวมมอนเตอร์ครับวิ่งหนีด้วยดูโหดมากเลยอ่ะเอาละฮะเราออกทางเดิมแล้วกันนะครับผมปึ๊บกระโดดปากกลัวนะครับนี่ยังพอแบบยังพอมีฝีมืออยู่ฮะขึ้นไงต่อดีวะเนี่ยคือบอกว่าส่วนตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะขุดเนเธอร์ไลท์เท่าไหร่นะครับเพราะแบบมันขุดนานมากเลยนะครับผมปึ๊บโอเคมาขึ้นมาได้แล้วครับจังหวะนี้อุ๊ยกำลังจะมืดพอดีเลยเหรอแบบนี้ไม่เอาดินอนดีกว่าครับผมไม่อยากสู้กับมอนเตอร์ตอนเนี้ยยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับโอเคมาเช้าแล้วจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะแบบเดินทางตามหาแบบสตรัคเจอร์ไปนะครับผมเผื่อจะเจอแบบหมู่บ้านใหม่อะไรเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวนะฮะนี่มันที่เดิมนี่ว่ะงั้นผมจะวิ่งทะลุไปเลยนะครับเอาว่ะคุณผู้ชมจังหวะนี้ผมเจอแบบว่าเป็นลังโจรนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองมาสำรวจดูดีกว่าว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับเขาเรียกเป็นป้อมโจรใช่ไหมป้อมโจรพิลเลเจอร์นะครับผมไหนดูดิมีของอะไรครับมีหน้าไม้ให้เรานะครับผมแล้วก็ขวดเวลอะไรนิดหน่อยนะหมดแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอตรงนี้ก็จะมีเป็นไอรอนกอลเลมที่แบบโดนขังไว้นะครับแต่แบบผมก็ไม่รู้จะช่วยทำไมนะครับผมมันก็มาช่วยอะไรผมไม่ได้อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าครับเอาละฮะเจอหมู่บ้านใหม่แล้วครับผมจังหวะนี้มันต้องปล้นครับไม่ปล้นอยู่ไม่ได้ครับผมไหนดูซิโอ้โหมีปีกด้วยครับจังหวะนี้มีปีกแต่ว่าไม่มีพลุนะครับก็ยังบินไม่ได้ผมว่าแร่มันเยอะไปแล้ววะเดี๋ยวเก็บเอเมอรัลด์ดีกว่านะครับเฟิร์ฟกล่องนี้โอ้โหเพชรครับเพชรอย่างเยอะเลยฮะเอาละจังหวะนี้เดี๋ยวเราอัปเกรดอุปกรณ์กันนิดนึงนะครับผมไหนๆก็เป็นโลกเนเธอร์ไลท์แล้วนะครับขุดมาสักบล็อกนึงแล้วกันเฟิร์ฟจัดมาครับผมมาทีนี้ก็สมิธติ้งเทเบิลนะครับก่อนเหล็กก็บายบายครับผมกางเกงกับหมวกนะครับเอาละมาถึงเวลาอัปเกรดแล้วครับฟูลเนเธอร์ไลท์ต้องมาแล้วครับผม
โอเคมาเรียบร้อยครับจังหวะนี้เอ้ยเดี๋ยวลุงขายอะไรอ่ะโอ้โหอุปกรณ์หินเหรอเอาไว้ก่อนนะลุงเออว่ะตอนนี้ผมต้องทำดาบเพชรด้วยครับดาบเพชรนะครับผมแล้วก็อัปเกรดไปเนเธอร์ไลท์ครับผมเอาล่ะมาเออว่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วให้ครบเลยแล้วกันนะครับโอเคมาเรียบร้อยครับผมของเหล็กก็ทิ้งไปเลยนะครับบ๊ายบายตอนนี้เนี่ยถือว่าแบบตัวเราเนี่ยค่อนข้างพร้อมแล้วนะเดี๋ยวหาของอีกนิดนึงแล้วกันครับเฮ้ยแบ็กสมิธอย่างนั้นเหรอมีของเปล่าวะปึ๊บแอปเปิลนะครับผมลูกธนูนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่เจอเป็นออฟซิเดียนเพิ่มเลยนะสงสัยน่าจะต้องหาต่อนะครับโอเคผมมาจังหวะนี้เจอเนเธอร์ลูนนะครับไหนดูของหน่อยมีทองนิดนึงนะครับผมออฟซิเดียนครับเออว่าจริงระวังต่อจากตรงนี้ก็น่าจะได้นะเขาวางไว้ตรงนี้แป๊บนึงน่าจะพอได้อยู่เดี๋ยวบอกว่าผมขุดจากตรงนี้เอานะฮะโอเคมาขุดมา10น่าจะพอแล้วนะครับเอาล่ะมาจังหวะนี้ก็วางไปแบบนี้แล้วผมขึ้นมาฮะ1 2 1 2แล้วก็ตรงนี้วางแบบนี้ปึ๊บเอาล่ะน่าจะได้แล้วครับจังหวะนี้ฟิตเนสซิลจุดไปเลยครับผมเอาเป็นว่าเราไปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวจะแบบไปล่าแท่งเบสนะครับผมแล้วก็แลกลูกแก้วอะไรเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวผมมาโผล่ไหนวะเนี่ยตอนแรกตกใจเลยครับนึกว่าแบบโดนขังอยู่ข้างในนะครับตอนนี้เอาล่ะมาเจอพิกลินครับผมเรามีทองอยู่เท่าไหร่เนี่ยปึ๊บประมาณชุดกว่านะครับขอให้แลกได้ด้วยเถอะมาพิกลินเรามาเทรดกันดีกว่าครับเอาไปเอาล่ะมีอีกตัวนึงครับเดี๋ยวเพื่อนมาจอยตี้ดีกว่ามาแลกของเอาล่ะโยนไปตรงนี้นะครับจังหวะนี้ก็ FK ครับผมโอเคผมจังหวะนี้น่าจะได้อยู่นั่นเดี๋ยวลองเก็บดิมี12ลูกแล้วนะครับเดี๋ยวรอ16แล้วกันจะได้แบบชัวร์ๆนะครับเอ้ยเดี๋ยวเหมือนมีฝั่งนี้เหรออ๋อไม่ใช่ครับผมดูผิดโอเคผมมา16ลูกแล้วครับจังหวะนี้เราไปเลยดีป่าววะลูกธนูเรามีชุดนึงแล้วนะครับน่าจะพอแล้วจังหวะนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปหานี่ดีกว่า Nether Fortress นะครับผมไปมาทางนี้มันละวายเยอะว่ะทางนี้แล้วกันยังไงจะแล้วครับผมมาแบบเด่นๆแบบนี้เลยนะฮะคือแบบทั้ง Nether เนี่ยมันเป็น Nether Light ไงทีนี้มันโผล่สีอื่นออกมานี่คือเด่นมากเลยนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวผมไปทางนี้แล้วกันเนาะต่อไปครับต่อไปผู้ชมเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าเวลผมเนี่ยมันลดลงนะครับก็ผมโดนพิกลินเนี่ยหักหลังมา1ครั้งครับคือแบบผม AFK ไว้ไงทีนี้มันฆ่าผมเฉยเลยนะครับผมก็แบบงงเลย What the fuck แค่มาแลกของทำไมต้องฆ่าด้วยอะไรเงี้ยนะครับจังหวะนี้ก็เราขุดขึ้นมาป้นเลยนะครับเอาล่ะมาจังหวะนี้บุก Nether Fortress กันดีกว่าครับผมมาขึ้นมาได้ละสปอนเนอร์เบสอยู่ไหนซิไม่เห็นเลยว่ะผู้ชมมันมีป่ะวะเนี่ยเอ้ยตรงนี้น่าใช่นะเป็นบันไดขึ้นแบบนี้นี่ไงเจอแล้วครับผมก็มาดิครับเอ้ยผมมีน้ำยาอยู่นี่กันไฟครับจังหวะนี้ก็กินไปก่อนเลยครับมาดิเบสไม่กลัวไฟแล้วเออจังหวะนี้แอปเปิ้ลทองก็มีเยอะเลยครับกินไปสักลูกแล้วกันมาเรียบร้อยได้มา1แท่งแล้วครับก็มาดิเบสไม่เคยกลัวครับจังหวะนี้ก็มาดีเออเอาสักประมาณ8แท่งแล้วกันนะครับพอดีผมรู้สึกว่าแท่งเบสเนี่ยมันดรอปยากมากเลยผู้ชมผมฆ่าแบบไปเยอะมากเลยแทบไม่ดรอปเลยฮะโอ้โหทีนี้ดรอปเต็มเลยอะไรวะเนี่ยต้องให้บ่นเหรอโอเคมาเหลืออีกแท่งเดียวแล้วครับแท่งเดียวก็พอแล้วครับผมไหนได้ยังอีกยังไม่ดรอปอีกเออดรอปแล้วมาอีกตัวนึงครับแถมปลายครับผมจังหวะนี้หนีเลยครับ Nether Fortress นี้มันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยนะผมว่าแบบดูโล่งๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแบบสร้างประตูกลับเลยละกันนะครับผมวางไปแบบนี้เลยฮะเอาแบบใหญ่ๆเลยฮะปึ๊บโอเคมาเสร็จแล้วครับไปเช็คจุดไปเลยครับผมไหนดูซิมันจะไปโผล่ไหนนะครับคือแบบผมดูไบโอมไม่ออกเลยอ่ะอันนี้อ๋ออยู่ Forest นะครับถ้าไม่กดดูไบโอมนี่คือแบบไม่รู้เลยเราอยู่ที่ไหนกันแน่เอาไปว่าเดี๋ยวเราคราฟไอออนเบนเดอร์ก่อนเลยละกันนะครับเอามา8ลูกครับผมไปทางไหนฮะไปทางนี้ครับผมปึ๊บโอเคมาเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปยาวๆเลยละกันนะครับรู้สึกว่ามันใกล้จะมืดแล้วอ่ะผู้ชมเรานอนก่อนดีป่าววะเผื่อแบบมีวันเตอร์มาลุมกันทืบนะครับวางนอนไปเอาให้ชัวร์แล้วกันนะครับปึ๊บโอเคมาพร้อมครับผมไปทางนี้ต่อใช่มั้ยเออว่ะแล้วแบบตอนจะเจอสตองโฮแล้วต้องทําไงวะเนี่ยปกติผมจะขุดลงไงแล้วแบบอันนี้มันเป็นเนเธอร์ไลท์ครับขุดนานแน่เลยว่ะขอให้มันเป็นเหมืองด้วยเถิดนะฮะไปทางนี้ต่อเปล่าใช่โอ้โหผู้ชมตรงนี้แบบสุดยอดเหมืองเลยฮะมันดูลึกมากเลยเนี่ยไปทางนี้ต่อใช่ไหมใช่ครับผมเมื่อไหร่จะถึงครับนี่รอมานานแล้วนะปึ๊บเอาว่ะเฮ้ยกลับหลังเหรออ้าวใกล้ถึงแล้วนี่ว่ะเป็นตรงไหนครับเนี่ยเฮ้ยลงเปล่าวะเฮ้ยเหมือนจะลงครับโอ้โหแล้วผมต้องขุดตรงเนี้ยนะตายแล้วต้องขุดจริงเหรอมีเหมืองวะวะแถวนี้เฮ้ยตรงนี้มีเหมืองอยู่ลองลงแป๊บนึงครับเผื่อเจอโหถ้าต้องขุดหาก็แย่อยู่เหมือนกันนะเฮ้ยประเด็นคือแบบเราไม่เจอน้ำเลยใช่ป่ะแล้วก็แบบ MLG ไม่ได้เลยฮะไม่เป็นไรไม่ตายหรอกมั้งลงมาครับตุ๊บโอ้โหดูดิคุณผู้ชมเหมืองแบบอย่างกว้างฮะกว้างแบบกว้างมากอ่ะนี่มันไม่ใช่เหมืองปกติแล้วมั้งเนี่ยไหนดูดิไปทางไหนปึ๊บไปทางนี้ฮะโอ้โหมาเข้าทางนี้เหรอแย่แล้วไม่อยากขุดเลยผมว่าเราลองหาทางอื่นดีกว่านะครับนี่ไงตรงนี้แบบเป็นเหมืองร้างอาจจะเจอได้นะครับคือการขุดไปมันยากเกินไปว่ะเหมืองร้างอาจจะพาไปสู่ซองโฮนะครับเหมือนจะไม่เจอเลยคุณผู้ชมแบบว่าหามาสักพักแล้วครับลองปาไปได้ฟืบไปไหนวะขึ้นมาตรงนี้เหรอเอาเป็นว่าลองขุดขึ้นดูครับนี่ไงเจอแล้วโอ้โหแจ็คพอตครับจังหวะนี้ต่อขึ้นมาครับฟืบขึ้นมาเลยครับผมโอ้กว่าจะเจอนะครับไหนดูซิห้องจะอยู่ไหนนะครับแค่เจอว่ายากแล้วเราต้องมาตามหาห้องซองโฮต่ออีกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทางลงนี้ผมแบบสัมผัสได้ฮะมันต้องใช่แน่เลยใช่ป่ะวะโอ้โหทางตันครับผมเฮ้ยห้องสมุดวะมีของป่ะวะฟืบต่อขึ้นมาแป๊บนึงนะฮะขอดูหนังสือหน่อยครับผมไม่มีเลยเหรอนึกว่าแบบจะเจอเอนชานแบบเทพๆนะฮะเหมือนจะไม่มีว่ะปึ๊บตรงนี้มีอะไรอ่ะเฮ้ยมีการระเบิดด้วยครับก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่แต่ว่าเหล็กเราพอหรือเปล่าเนี่ยดิขอลองคราฟดูแป๊บนึงนะครับปึ๊บได้บล็อกเหล็กเปล่าเฮ้ยได้อยู่คราฟเป็นแอนวิลนะฮะจังหวะนี้จัดไปขอการระเบิดหน่อยครับปึ๊บเอาล่ะมารู้สึกแบบว่ามั่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่ไงเจอแล้วครับผมจังหวะนี้ขุดก่อนเลยครับปึ๊บเอาล่ะวางมาให้ลูกนึงนะครับหืมซึ้งใจเลยครับผมซึ้งใจเลยจริงๆนะฮะค่าดิ6อย่างนั้นเหรอโหเกือบไม่พอว่ะ6ลูกนะครับวางไปเลยจังหวะนี้
ฟืบตุ้มครับผมทีนี้เราทิ้งของอะไรหน่อยไหมอย่างเช่นหนังนะครับผมไม่ได้ใช้เนเธอร์ไลท์นี่ก็โยนไปครับส่วนเตียงเนี่ยนอนเซฟตรงนี้หนึ่งนะครับผมอ่ะเซฟไว้น่าจะพร้อมแล้วนะจริงๆอ่ะลูกธนูเราก็แบบค่อนข้างเยอะครับเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแบบนี้โดดเลยแล้วกันครับฟืบป๋าไปเอาล่ะเฮ้ยโผล่ไหนวะเนี่ยโอ้โหนึกว่าโดนขังอยู่ข้างในแล้วครับตกใจถ้าโดนขังแล้วต้องขุดออกนี่แบบจะร้องไห้เลยนะมันออกยากอ่ะจังหวะนี้ผมใช้ไม้ต่อขึ้นมาด้วยนะครับเอาล่ะมายังไงดีซิเอาเป็นว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับเล็งอันนี้ก่อนเลยแล้วกันมาเฮ้ยไม่โดนว่ะเอ้ยผมยิงหลายรอบแล้วไม่โดนสักทีวะเนี่ยดูลูกธนูปักเดี๋ยวผู้ชมยิงยากอ่ะหรือผมกล้าเองวะอันนี้ไม่แน่ใจครับไหนลองอีกรอบดิฟึบโดนป่าววะไม่โดนโดนดิเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวผมวาร์ปขึ้นมาตรงนี้ดีกว่าครับเอ็นเดอร์โพลเหลือใช่ไหมวาร์ปขึ้นมาตรงนี้โอเคได้อยู่เฮ้ยโอเคขึ้นมาแล้วก็ทำการโดบไปนะครับเดี๋ยวตายโอเคเฮ้ยออฟซิเดียนมีอยู่อ่ะวางกันไว้นะครับตุ้มอันนี้ใกล้ก็ยิงไปครับผมจังหวะนี้ไม่พลาดครับไม่พลาดเรียบร้อยตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะได้ป่าววะฟืบตุ้มเฮ้ยจริงผมว่าผมเก็บเรียบได้ผู้ชมดูนะเอ้ย พลาดแล้วว่ะเอาใหม่ฟืบผมว่าเราวาร์ปไปตรงนู้นดีกว่าครับผมเฮ้ยพอดีเลยเอ้ยไม่พอดีแล้วไม่พอดีแล้วเกือบตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้เอาล่ะโอ้โหหมดบล็อกพอดีเลยครับหมดบล็อกจะต่อแล้วเนี่ยอ่ะตุ้มเหลืออีก3อันใช่ไหมยิงไปให้หมดเลยครับอีก2อันนะครับผมและอันสุดท้ายเล็งอย่างแม่นครับฟืบโดนป่าวะเอ้ยโดนอยู่เฮ้ยเจ้าวันนี้ผมมีทางเลือกเดียวคือโดดลงมาเหรอไม่เหลือบล็อกแล้วอ่ะเลยบล็อกเดียวคือบล็อกเนี่ยครับวางไปนะผมโอ้โหเฮ้ยได้ตายแน่เลยเรียบร้อยดีนะเซฟไว้ครับผมมันหมดบล็อกพอดีเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเก็บของดีกว่านะครับโอ้โหเจ้าวันนี้ดีนะเราแบบทำไม้ไว้นะครับผมเอาล่ะมาไปเก็บของกันดีกว่าครับอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงของยังอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเอ็นเดอร์แมนวิ่งมาราธอนเหรอ What the fuck จ้าวันนี้ขอโดบก่อนเลยนะครับฟืบเอาล่ะมาเดี๋ยวตายครับผมวิ่งมังกรบินมาพอดีเลยว่ะจ้าวันนี้ก็มาดิครับเราจะทำการระเบิดอัดไปหนึ่งทีครับตุ้มเอ้ยไม่ได้ว่ะเอาใหม่ฟืบตุ้มได้อยู่บินหนีเลยเหรอสงสัยแบบว่าเมื่อกี้มันแรงจัดนะครับผมจ้าวันนี้ยิงไปดิครับฟืบเอาล่ะแมนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะบินลงมาเร็วจังวันเนี้ยอยากโดนระเบิดเหรอวางไว้ด้านหน้าเลยครับตุ้มระเบิดไปแบบนี้ครับผมอีกสักรอบดิระเบิดไปตอนนี้เตียงเหลือเท่าไหร่ครับ2เตียงครับผมน่าจะพอได้อยู่นะผมว่าผมค้าเป็นธนูดีกว่าผู้ชมแป๊บนึงตัดไม้ก่อนจังหวะนี้บินมาแล้วครับยังไม่ทันได้ค้าธนูเลยครับผมอยากตายหรอเราอยากตายหรอฮะอยากตายหรออุ้ยบินครับบินไม่นะแบบนี้โอ้โหผมว่าไม่รอดครับไม่รอดให้ทำไงอ่ะมัน MLG ไม่ได้อ่ะคือแบบมันเหมือนจะง่ายนะคุณผู้ชมแต่มันไม่ง่ายเลยนะครับประเด็นคือของผมมันจะหายหรือเปล่าเพราะแบบรู้สึกตรงนั้นมันจะเป็นไฟด้วยอ่ะปึ๊บเอาล่ะยังอยู่ครับโอ้โหโชคดีไปครับผมบินมาเลยเหรอท้าทายเหรอใส่กรอบแป๊บนึงเอาล่ะเหล็กเตียงเดียวครับปึ้มอัดหน้าไปดีจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมตายคาที่เลยนะครับจังหวะนี้เมื่อกี้แบบมันเล่นหนักจัดอ่ะคุณผู้ชมคือแบบผมบินใช่ป่ะแล้วแบบผมไม่รู้จะเซฟตัวเองยังไงเลยฮะเอาเป็นว่าเรากลับดีกว่านะครับโดดไปเลยครับผมแล้วก็มาโผล่แบบว่าสตองโฮใช่ไหมโอเคเอาละฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากลองเล่น Data Pack นี้ผมลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะสามารถไปลองโหลดมาเล่นได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม